เดี๋ยวหาไฟเฮ็ดกับข้าวจ้าเห็นจ้ะมันยังใส่ขี้กระบอกคือเก่าอยู่เด้อจ้ะเนี่ยเวลาดังไฟเอามาแต่บานเนาะค่ะก็มีหลายอยู่จ้ะยังใส่ไหมอ้อยคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องใส่ทานปกติคือเก่าค่ะไฟบ่ทันใจเนาะค่ะผัดโอ้พี่น้องฟ้าหมอผัดใครเคยเห็นในค่าสูตรนี่ขั่วหอมก็กระเทียมเนาะค่ะแล้วก็หมูกะปิน้ำจ้ะเอาไว้ตำแจ่วกะปิเนาะค่ะกะปิเฮาสิได้หอมๆแล้วก็ย่างปลาทูน้ำเนาะค่ะวันนี้พากินน้ำพริกกะปิเนาะจ้ะปลาทูกะปิเอาปิ้งเหลียวนักอันทับต่อไปนูก็สิลวกพักจ้ะลวกผักแบบง่ายๆเลยเนาะค่ะบ่ได้แย่เลยเด้อจ้ะผักใส่ตัวสุกสะลงไปก่อนบวบเนาะจ้ะดอกหอมค่ะดอกหอมแล้วก็นี่จ้ะของหมักผักกันจองจ้ะแป๊บเดียวจ้ะทานกะกะสุกละค่ะง่ายบ่จ้ะเฮ็ดแบบง่ายๆเนาะค่ะลุงพร้อมกันทีเดียวจุ๊บนี่จ้ะอันนี้ทานเหลือเนาะจ้ะต้องขีบออกเด้อจ้ะขีบใส่หม้อดินไว้จ้ะไว้ใส่เทื่อหน้าเนาะจ้ะไปเคยเฮ็ดแบบนี้เนี่ยจ้ามิ่นมาบอกในเด้อเป็นคือกันสวัสดีจ้ามาจ้ามาพอกันคือเก่าเนาะค่ะเวลาเก่าเวลาเดิมมื้อนี้ได้น้ำพริกกะปิมาฝากพี่ต่อน้องเนาะจ้ะกับผักผักลวกก็มีผักสดก็มีเนาะค่ะผักก็มีนี่ค่ะดอกหอมเนาะค่ะแล้วก็ลวกผักคั่นจองบวบเนาะจ้ะอันนี้ผักซีลาวอันนี้ยอดกระถินเนาะค่ะอันนี้ยอดผักลูกดีบเนาะจ้ะนี่ค่ะแล้วก็ปลาทูพร้อมเนาะค่ะมาจ้ามากินน้ำกันคือเก่าข้าวเหนียวคือเก่าค่ะน้ำพริกกะปินุก็เฮ็ดเองเนาะจ้ะสูตรเจ้าของเองเนาะจ้ะผักค่ะผักซีลาวปลาทูจ้ะตุ๋ยไปเลยนะคะบางเรื่องอื่นถ้าหลุดดีมแล้วจ้ะแต่ว่าเห็นคำว่าอื่นหยอดกระทุกลงนะคะบวกค่ะหน่วยกับทิ้งออนนะคะอ
เหนียงเลยเนาะค่ะใส่ปลาทูเนาะเขามันก็สึกเอาด้วยกันมาถูหอมทานนะจ๊ะพักอันนี้นุ่มมากจะได้จ้ะย้อนดูดีเนาะค่ะผ่านนุ่มเอิญหน่วยเพิ่นจะเป็นคนขนเนาะจ้ะเวลาสุกจะเป็นสีเหลืองเนาะจ้ะพักขั้นจองหลวกนะอ
บอกหอมจ้ะได้ยังกินเนาะจ้ะมาเด้อมากินเขาน้ำกันได้ยังกินกันเนาะจ้ะมาเด้อมากินน้ำกันจ้ะถ้ากินถ้าลูกกินบ่สุภาพก็ขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อค่ะมากินผักเห็นจ้ะปลาทูมีหอดไข่จ้ะพักขึ้นจองนุ่ลวกกระลวกแบบง่ายๆเลยเด้นะคะเอาลงเธอเดียวพร้อมกันเบิดทุกอย่างเลยสูตรยังบ่มีหรอกจ้ะนี่แหละวิถีชีวิตหนูเนาะจ้ะใส่ชีวิตแบบชิวๆสบายสบายเฮ็ดตามที่เจ้าของมาเนาะจ้ะ
ทุกคนก็สิว่าเบื่อบรรยากาศถ้าอยู่แต่บ้านเมื่องานประจำเนาะจ้ะหรือมากกับคำกระดึกแล้วเนาะค่ะก็เลยบ่ได้ไปถ่ายบรรยากาศงามๆข้างนอกให้พี่ให้น้องเบิ่งจังได๋ก็ขอโทษขออภัยพี่น้องหลายเด้อจ้ะถ้าบรรยากาศเก่าๆน่ะแต่ละมือกินมาจากพี่น้องไปละจ้าเอาไว้พอกันใหม่มือหน้าแล้วค่ะต้อนรับมือนี้ก็สวัสดีจ้า